สุรพลปริญจุฬาภรณ์ได้เดินทางมาถึงบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและประการต่อไปท่านประธานที่เป็นทีมจากกรุณาจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายธรรมได้แสดงความสามารถในการบรรยายธรรมและการร่วมกับที่ชุมชนจังหวัดลำปางท่านสุรพลวีทราพันธ์ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดลำปางในปีพ.ศ. 2565ขอเรียนเชิญค่ะว่าพระเจดีย์เราหนาอารามพระเถรานุเถระคณะกรรมการตัดสินองค์การประกวดบรรยายธรรมจังหวัดลำปางด้วยใจที่รับในการบรรยายนั้นอยากให้ทั้งผู้ตัดสินและก็น้องๆนักเรียนนักศึกษาครับเจ้าตัดครั้งนี้ขอเรียนบอกให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จงบรรลุผลสำเร็จจากวัตถุประสงค์ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดโครงการพูดบรรยายธรรมชาวลำปางประจำปีพุทธศักราช2565ณ ศาลีครับในวันนี้กับขอบคุณท่านประธานพิธีครับท่านรองในความมีของพ่อจงรักภักดีและศักดิ์ศรีของคนไทยครับประสงค์ที่ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนและรักษาบนแผ่นดินไทยเพื่อให้ชนรุ่นหลังของพวกเราได้อาศัยอยู่แต่เช่นทุกวันนี้ครับแล้วก็ไปแล้วกันแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดี